อันนี้เอาอันใดทอดนี่แบบว่าทอดกล้วยหามหรือว่ากล้วยซุปคะเลือกบ่อค่ะกำลังท่องยังท่องกล้วยท่องเพราะว่าเพื่อนกาว่าจะให้มันออกสีไหมมันต้องกำหนดได้อันนี้เฮ็ดถ้าเป็นฝานถ้าเป็นรูปแบบนี้สิฝานแบบใดแน่นี่ได้เบิดค่ะแล้วแต่พิมพ์เฮามีพิมพ์มีพิมพ์ฝานสไลด์ลงไปคือธรรมดาอันนี้บ่ได้ใส่หยังทอดน้ำมันนี่ตัวแซ่บอร่อยอันนี้คือกล้วยหยังนี่กล้วยหามถ้าเป็นมิดบ่ค่ะหามหรือว่ากล้วยสุกหรือว่ากล้วยดิบกล้วยที่มันบ่งามกล้วยดิบที่คัดออกค่ะที่คัดออกอันนี้อีหยังนี่อันนี้ปาปริก้าอืมอันนี้มันมีผลต่อปลากล้วยหน่อยอ๋อนี่แหละค่ะแต่ว่ามันห่วยมากเลยไฟไอ้ลายไม่อมน้ำมันถ้าเป็นกล้วยหน้ามีสีร้ายกว่านี้ขึ้นมาก็คือมันทำลายใบอันนี้ที่แบบชีสบ่มีติมีอยู่แบบชีสแบบยังสิแม่มีหลายรสมีรสใดแดงมีปาปริก้าชีสแล้วก็สาหร่ายอันนี้หอยเท่าไหร่นี่อันนี้ไปขายนี่อันห่อละ20บาท20บาทอันนี้บ่ได้ยังเลยอันไหนที่เป็นปาปริก้าอันไหนที่เป็นชีสถ้ามันไอ้บ่อยู่อันนี้ดีมากอันนี้เฮาขอยาวขอยาวแต่ให้เขาได้แบบคือยังเฮ็ดเขาสร้างแล้วก็เฮ็ดเลยอยู่ในอย่างครับอืมอร่อยคงน่ะได้โดนค่ะอร่อยมากเลยมึงแม่ค่ะอาจารย์อืมสดๆว่าเดี๋ยวบนทีในเบิ้งอยากเคยเดี๋ยวบนแก่บ่เฮ็ดห่อได้บ่บนมันไม่เห็นร่องแต่อันนี้เราบ่ได้บอกว่าผสมน่ะมันจะเป็นอืมมันชัดปุ้งๆรสเวลาเฮาก็ยาวอันนี้ชีสค่ะเปิดได้เลยชีสอันนี้ชีสอันละ20บาทใช่มั้ยค่ะเดี๋ยวเฮาสิจ่ายให้แล้วดอกบ่สาหร่ายค่ะอันสาหร่ายอันใดชีสชีสบ่มีเอามามีชีสติอยู่ถุงลูกสาวเอาไปหมดแล้วเพราะว่าเขาก็ตั้งชีสติดกันไอ้นี่กล้องเท่าไหร่ลูกสาวไปขายยุ่งเรียนติมึงไปขายใส่พ่อเพิ่นไปอุดรแล้วเขาดูเพิ่นสั่งอยู่โรงเรียนน่ะค่ะอันนี้เฮ็ดขายได้โดนไป5ก้อนนี่เฮามาเจอกันโดนไปได้ฮะกระโดนแล้วต่ออันนี้หนูทอดหมึกหวานมื้อก่อนนิดนึงค่ะเพราะว่าไปงานให้เกษตรอุดรตอนเจอกันเพิ่นก็ได้แปลรูปตอนนั้นจับมากเลยบอกเพิ่นเว้าอยู่ว่าเพิ่นเริ่มเฮ็ดเพิ่นเริ่มฝานนะเพราะว่าสิบ่ให้ผลผลิตที่มันบ่งามได้เหี่ยไปแล้วค่ะแม่นค่ะที่เกิดมูลค่ะอันที่ตกเกรดนั่นบ่แม่นอยู่ค่ะตกเกรดเอาออกจากนี้ปุ๊บเฮามาเฮ็ดเลยกินให้เบิดเลยถ้ากินบ่เบิดก็คือเหนียวอึ้งซึ้งค่ะมันถ้าเฮาฮู้เจ้าของสวนเนี่ยอันใดที่เฮาสิเฮ็ดกล้วยทอดน่ะเฮาฮู้จักแล้วดอกมันออกมาเคี้ยวบ่งามคือหมูอย่าไปสนใจมันตัดปีกแล้วก็แล้วอย่าไปแต่งอย่าไปอย่าไปดูแลอย่าไปห่อรอท้อแปรรูปเลยเออปล่อยไว้หั่นล่ะถ้าอันไหนงามถือตาเฮาก็จังไปห่ออันนี้มีขายที่ไหนพี่บาร์บีคิวอะไรพวกนี้อยู่น้ำหางอยู่ทั่วไปแม่โคอยู่ทั่วไปนะคะที่เขาบ่มาเฮ็ดอย่าง250กรัมจ้ะใส่ลงไปแม่นน้อยๆก็คือจะมีชีสปาปริก้ามีเนยมีโอ้มีชีสมีปาปริก้ามีอันนี้เนาะจะเป็นอันนี้สาหร่ายก็สิค่ะมันนี่ค่ะถ้าเขาขายเป็นถุงก็สิขายยังไงมันเฮ็ดเป็นโลถ้าทรงน่ะมันสิมีที่เฮ็ดแบบนี้น่ะ120แต่ว่าทรงเขาเจ้าน่ะโลละ120บาทบ่ใส่ใส่หยังแล้วเขาก็สิไปเฮ็ดจังซี่กล้องของเขาเองเขาจะไปแต่มันอร่อยเนาะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเหินน้ำมันมันกรอบแห้งมันแบบมันแสบแม่มันแบบเอาเนื้ออย่าของซิมแต่มันก็ว่ามันธรรมดาเรื่องของเราเนาะไม่แสบแสบฟังเล่าอยู่อันนี้อะไรตัวบาทอ่ะ20บาทค่ะเพราะว่ามันขีดนึงกระป๋องน้ำกระแพ็กเกจจริงอันนี้มันรถอย่างไรต้องเบิ่งมีรถอะไรบ้างรถยังไงสาหร่ายหมดค่ะที่อยู่ในกล่องอันนี้มีเขียนแบบบ่ซุบ่ได้อ๋อบ่ได้เขียนเฮาเบิ่งแบบนี้อยากใส่ตะกร้าขายมันสิเฮาเบิ่งออกแล้วผู้ขายผู้หยังแม่นเนี่ยค่ะสาหร่ายอันนี้ชีสโอ้ปาปริก้าชีสสิมีแต่อยู่ในอันนั้นเพิ่นขายพี่ยศกุ้งกล่องนั้นอะไรปาปริก้าเหรอบ่ครับผมได้ชีสนะมันมีหยังแล้วแม่นบ่กินตรงนี้อร่อยบ่นี่ขายอยู่ไสแน่นี่ฮึๆเฮาแต่คนสั่งแล้วก็ค่ะมีแต่ไปให้งานเกษตรกับมีแต่เพิ่นอันสั่งสั่งอันนี้ล่ะค่ะทอดแล้วก็แพ็คใส่ถุงอันนี้ตั้งไปชนีบ่คะขายส่งบ่เดี๋ยวไปลง YouTube แล้วถ้าสนใจนี่ให้โซติดให้ส่งยังไงได้ค่ะให้ทบมาติดตามมั้งได้ค่ะหมู่กระโทษมา2เบอร์ไอ้ของหัวหน้าภาคกับของอยู่นี่ล่ะค่ะเบอร์ได้เบอร์ของอิสติยาติกิจชุมชนกลุ่มผลิตกล้วยหอมตรงนี้ใช่ไหม
ภาษาอังกฤษชุมชนผลิตภัณฑ์อยู่ในอันนี้ก็ได้ทั้งมานานเนี่ยอ๋อมีเบอร์โทรยืนบ่ค่ะคือแบบว่าเฮาสับคนเฮาส่งให้เขาได้หรอให้เขาเอาไปอันนั้นเอาอ๋อนี่เบอร์โทรโทรมาได้เลยนี่ส่งหายเลยเนาะเพื่อนที่เขาจะเป็นสมาชิกแปลงใหญ่นี่ล่ะเขาเจ้ากับทอดที่บ้านหนูหมกไฟแต่ว่าขายอยู่โรงเรียนให้ลูกขายธรรมดาซื้อๆนะเพราะว่าคนปลูกอันไร่เดียวหน่อยๆเรามันออกบ่เสมอกันพูดถึงมาแปรรูปนี่เฮ็ดจังเสียนี่แซ่บกว่าเฮาว่ามันสีมันสวยอ่ะแล้วก็ไม่ดำนะก็ดีคือน้ำมันไม่เหมือนน้ำมันบ่ดำมือเฮานะเฮาบอกเฮาอันนี้นะกล้วยน้ำว้าก้วยน้ำมันจะแหลดำได้เลยบ่ติดน้ำมันอีกบ่ดำอีกแล้วก็เฮาสับมันแห้งอันนี้เอาไว้รสชาติดีเวลาเราคลุกนี่มันก็จะติดเลยเหรอพี่แม่นค่ะเป็นยังจังเลือกอันท่านสไลด์ที่มันเป็นยักยักอันผงแป้งมันค่ะถ้าเป็นแผ่นเหลี่ยมนะเฮ็ดแล้วๆอันผงมันบ่ค่อยอยากติดให้มันเป็นรองให้มันลูกให้มันเป็นรองให้มันมีฝุ่นมันเข้าไปอยู่ในรองให้มีรองแบบเวลาเฮาเขย่าให้มันไม่จับอยู่หั่นเพราะว่ามันบ่ติดรองเอาทีมันเก็บเป็นฝอยเหมือนเส้นฝอยแล้วก็ยกก็หอมมีเนี่ยค่ะปาปิก้าน่ะเอาอย่าใส่กล่องไอ้ผึ่งไอ้ผึ่งมันต้องขย่าเอามั้ยอร่อยใช่มั้ยผึ่งเอาใส่กล่องได้เอาปาปิก้าขนาดได้ขนาดที่เฮาเก็บ 70% นี่บ่ที่ที่เฮาเอามาสอนเท่ากับเฮาเก็บทั่วไปนี่แหละว่าติธรรมดาที่เฮาเก็บทั่วไปนี่แหละแผ่นยากว่าติที่จริงถ้าทําเป็นเหมือนเราเป็นแผ่นเหมือนมันฝรั่งก็ได้ได้เอาไว้เอาใส่กับที่เป็นเอาไว้กล่องนี้พี่เก็บไว้ได้โดนบ่บ่ค่ะเพราะว่าบ่ได้ซีนกล่องเพราะว่านี่คือเหลือเพราะว่าต้องเอาไว้จังซี่แล้วก็เอามาโชว์แค่4 5อันแล้วก็คุกกินกับสดๆก็เลยเพิ่นกินให้หมดภายในกี่วันถ้ามันอันเอาถ้ามันแก่แล้วนี่ก็ถ้าได้เปิดแล้วก็ต้องกินให้เบิดมือนั่นนะคะสําหรับนุ่มนั่นคือ1แต่ว่าความเก็บเนี่ยเก็บได้โดนถ้าอย่าเปิดจังซี่นะคะเก็บได้ตู้เย็นได้บ่บ่ค่ะบ่แนะนําค่ะเก็บได้โดนอยู่ทางเฮาบ่ได้เปิดออกเวลาไอ้สติกเกอร์น่ะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่ามันน่าจะใส่สติกเกอร์ยาวที่รัดแบบนี้มันสิดีกว่าแต่เออต้องคืดออกเนาะพัฒนาไปหมายถึงว่ารัดให้ยาวลงมาถึงทีเลยหรอกเวลากินน้อยดอกว่าสั่นเพิ่นแกออกเลยจะเห็นกล้องจะต้องกินแบบคือจังกล้องอีหยังบัดนี้ดึงออกกินได้เลยแม่นแล้วมันก็สิซอยรัดให้ฝาลงสนิทอีกได้ซองนั่นสิให้หัวหน้าเขย่าเองแล้วรูปแบบที่รูปแบบที่เป็นแบบอื่นนี่เคยเป็นสี่เหลี่ยมลูกเป็นเต๋าเหย่าๆเฮ็ดเป็นคือยังแม่นฝรั่งก็เคยเฮ็ดบ่เฮ็ดอยู่ค่ะเป็นเส้นเออมันแซ่บบ่มันเป็นจังได๋แซ่บอยู่ค่ะมันสิหนากว่านี้แต่ว่าไอ้พิมพ์เฮามันไอ้เว้าแล้วสิว่าโบราณเนาะใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ดําจึ๊ดดอกเอาตัวพิมพ์น่ะเออตัวพิมพ์น่ะจะลองว่าบ่ยิงบ่ดี